สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับทนายตั้มร่วมถวายผ้ากฐินพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพันตรวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพี่ๆน้องๆตำรวจรุ่น47ที่วัดลอยเคราะห์จังหวัดเชียงใหม่อนุโมทนาสาธุนอกจากนี้นะครับยังมีความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนที่โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับพี่เถยกรูปล่อยมุกหมดแม็กจริงๆหลังจากปล่อยทนายทีวาดลวดลายแล้วจำเลยอยากโชว์ฝีมือซักพยานเองลบคำหยามหมิ่นว่าแค่ทะแนะจำเลยจึงควักโพยที่จดมาตั้งแต่เมื่อคืนซ้อมท่องมาอย่างดีจนไม่มีเวลาทำการบ้านกับเมียถามพยานเป็นทำนองสรพัญญะถามเสร็จโจทย์ที่เป็นทนายด้วยอาชีพลุกขึ้นซักค้านด้วยตนเองพี่เถยเลยลุกขึ้นโชว์พาวเวอร์อีกรอบว่าพี่ก็พอมีดีอยู่บ้างลุกขึ้นขอใช้สิทธิ์หลังซักค้านมาซักพยานติงการถามค้านแล้วก็งัดพวยมาอีกอ่านคำถามเจื้อยแจ้วไปคนละทิศคนละทางกับการซักค้านเมื่อครู่ตัวโจทย์รู้กฎหมายเพราะจบเนมาด้วยไม่ได้เอาปิ้งไก่ไปแลกเหมือนไอ้จุดจุดจุดจึงลุกขึ้นค้านกลางลำว่าการถามติงไม่ตรงประเด็นที่ซักค้านขอให้ตัดสิทธิ์จำเลยด้วยพี่เถยกรูขึ้นเลยเหี่ยวๆหดๆจากคำถามก่อนอยู่ดีๆขึ้นเลยเจ้าค่ะเถียงเสียงลั่นผมรู้ขั้นตอนดีผมโดนมาหลายคดีนั่งในศาลมาหลายปีผมรู้ว่าผมมีสิทธิ์จะถามติงหลังการถามค้านผมเห็นทนายคนอื่นเขาก็ถามกันทนายทีนั่งหน้าดำตาหลุบต่ำคงจะอายที่ลูกความโง่แล้วยังอยากนอนเตียงทนายเกิดผลชี้แจงว่าเรื่องแบบนี้ต้องไปเรียนกฎหมายให้จบถึงจะรู้ว่ามีสิทธิ์ถามติงได้แต่ต้องอยู่ในประเด็นที่เขาถามค้านกันนะแจ๊ะไม่ใช่นึกจะถามอะไรก็ถามห้วยบ่แม่นเห็นพยานหล่อล่ำแล้วจะไปถามว่าหมวดจ๋าบ้านเจ้าอยู่ใสได้นะแจ๊ทนายจ๋าอีฉันอยากฝากบอกพี่เถยว่ายังเหลือสืบพยานอีกวันนะคะอย่ารีบปล่อยไก่เดี๋ยวจะหมดเล้าเสียก่อนฮ่าความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับมอร์นิ่งค่ะสมาชิกทุกท่านเมื่อวานลืมส่งข่าวน่าเสียดายข่าวหนึ่งที่เกริ่นไว้ตอนเช้าคือคดีศาลสมุทรปราการตัดสินยืนตามศาลชั้นต้นยกฟ้องไอ้เถยขออธิบายนิดหนึ่งว่าเถยมันไปมั่วว่าแพ้มันอีกแล้วอันนี้เท็จคดีนี้ยังไม่ถึงชั้นสืบแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องทนายตั้มฟ้องกลับไอ้เถยกับทนายทีในข้อหาฟ้องเท็จหลังจากที่คดีมันฟ้องทนายตั้มที่ศาลสมุทรปราการยกฟ้องไปดังนั้นมันจึงยังไม่ได้สู้อะไรเลยเพราะไต่สวนมูลฟ้องเป็นเรื่องของโจทก์กับศาลที่จำเลยมีสิทธิ์แต่ถามค้านถ้าฟังไอ้เถยพูดถึงว่าคดีที่มันโดนชัยพลฟ้องหากยกไปมันคงไม่ฟ้องกลับเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะโดยทั่วไปค
คดีฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จนั้นมีมูลยากกว่าปกติตรงที่ว่าตามกระบวนการยุติธรรมจะมองว่าเขาไม่ได้ฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งหรอกแต่ใช้สิทธิ์โดยสุจริตคดีฟ้องเท็จหลายๆคดีจะไม่มีมูลเพราะคำว่าใช้สิทธิ์โดยสุจริตแต่ถ้าฟ้องแล้วไปถอนเองอย่างคดีที่ไอ้เถยมันไปฟ้องแม่รักเมียพ่อกบคนเลี้ยงหมานั่นแหละพอเราฟ้องกลับว่าฟ้องเท็จถึงมีมูลง่ายหน่อยเพราะมันส่อแววว่ากะจะแกล้งถึงฟ้องแล้วถอนเองอันหนึ่งเถยเอ้ยไม่ได้คิดจะปกปิดนิ่งไว้หรอกแต่ลืมเพราะรู้ว่าไม่มีมูลตั้งแต่เช้าแล้วแต่ต้องปิดไว้ก่อนคดีตลิ่งชันยิ่งสืบไม่เสร็จกลัวเถยให้เมียน้อยมาส่องกลุ่มและส่งข่าวให้เอาไปถามหน้าบัลลังก์เพราะเถยไม่รู้ว่าผลอุทธรณ์ออกแล้วหุหุนี่คงมาส่องโพสต์เมื่อวานแล้วถึงโทรถามผลสินะไม่เป็นไรค่ะไม่มีมูลคดีหนึ่งก็ยังมีอีกหลายๆคดีให้ฟ้องต่อไปยังมีอีกเป็นกระตักความคืบหน้าจากทางกลุ่ม Facebook FC ทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับ#คดีลุงพลทำร้ายนักข่าวจากกรณีเมื่อ19มกราคม64นายชัยพลวิภาจำเลยเข้าแย่งไมค์สื่อดิจิตอลช่อง34อมรินทร์ทีวีซึ่งผู้สื่อข่าวช่องดังกล่าวพยายามชี้แจงว่าได้เข้ามาทำหน้าที่ตามปกติหลังจากนั้นได้โผเข้าใส่ก่อนทุบหลัง2ครั้งพร้อมกับผลักไหล่ก่อนจะพยายามบีบคอและกระชากหน้ากากอนามัยออกชั้นพิจารณาจำเลยให้การรับสารภาพศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วจึงพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา309วรรคแรก391เป็นการกระทำกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษในความผิดฐานข่มขืนใจผู้อื่นให้กระทำการใดโดยใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา90จำคุก2เดือนปรับ 10,000 บาทจำเลยรับสารภาพลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก1เดือนและปรับ 5,000 บาทพิเคราะห์ผลการชนสูตรบาดแผลผู้เสียหายแล้วไม่ปรากฏอันตรายร้ายแรงและจำเลยได้รู้แก่โทษด้วยนำเงินค่าเสียหายมาวางศาลจึงให้โอกาสแก่จำเลยโดยรอการลงโทษจำคุกมีกำหนด1ปีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา56หากจำเลยไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา29และ30ส่วนที่โจทก์ขอให้นับโทษจำคุกในคดีนี้ต่อจากโทษในคดีอื่นในคดีดังกล่าวยังไม่มีคำพิพากษาจึงยกคำขอในส่วนนี้เครดิตไทยรัฐความคืบหน้าล่าสุดจากทางกลุ่ม Facebook นักรบออนไลน์1ได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับFC อย่าลืมนะคะว่าวันแรกๆที่มีเหตุการณ์น้องหายครอบครัว3บ้านมีการประชุมกันโดยไร้ลุงพลป้าแตนแล้วอยู่ๆหลังจากนั้นมาก็หมายหัวลุงแล้วมาตอนนี้ไอ้จุดๆมาอ้างว่ายังไงคนในครอบครัวก็ต้องดูแลกันและ FC คิดว่าคนในครอบครัวจะมีลุงพลป้าแตนไหมคะถ้ามีท
ทำไมไม่ให้ลุงป้าเข้าร่วมฟังการประชุมครอบครัววงเล็บหัวขี้ล่ะคะใช้เขยอย่างกับสากกระเบือใช้ยันเรือรบอีดอกให้พี่เขยไปชันสูตรลูกตัวเองอีควายซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าไปดูทนายอุทัยให้คำตอบแล้วเรื่องถึงศาลเป็นหน้าที่ศาลตอนนี้ใครจะมาว่าอย่างไรไม่ได้แล้วรอศาลอย่างเดียวเอาพยานไปสู้กันในศาลหาหลักฐานไปเพราะงานนี้อัยการเป็นโจทย์งานนี้หนักอัยการเป็นคนของแผ่นดินทนายมีหน้าที่ต้องหาหลักฐานมาสู้ลบให้ได้ฝ่ายศูนย์ไม่ได้เป็นคนฟ้องทนะไม่ใช่ทนายไม่เกี่ยวแต่ศูนย์แต่งตั้งทนายร่วมได้คนถัดมานะครับบอกว่าเห็นด้วยค่ะ